สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะฮะเอฟชนายุทธกับสเก็ตฟุตบอลในช่วงเช้าๆแบบนี้กันหน่อยสวัสดีชาวสเก็ตฟุตบอลทุกๆคนด้วยนะครับกับเช้าที่สดใสแบบนี้ผมมีข่าวของเอมิเลียโน่มาร์ติเนสมาอัปเดตให้ทุกคนฟังต่อเนื่องเลยนะฮะอันนี้เป็นสื่ออย่างฟิชเชอร์เคสครับต้องบอกว่าสื่อนี้เราต้องฟังหูไว้หูก่อนนะครับเขารายงานบอกว่าอุนายเอเมรี่เนี่ยกุนซือคนใหม่ของสิงห์พังงาแอสตันวิลล่าที่คุมทีมอยู่ณตอนนี้ครับไม่ชอบพฤติกรรมรวมไปถึงทัศนคติที่เอมิเลโน่มาร์ติเนสแสดงออกมาในการได้แชมป์ฟุตบอลโลกที่ผ่านมานะครับแถมในรายละเอียดของสื่อเนี่ยก็บอกว่าอุนายเอเมรี่ครับอาจจะขายเอมิเลโน่มาร์ติเนสออกจากทีมไปเลยนะครับก็คือว่าฟุตบอลโลก2022ที่ผ่านมาครับเอมิเลโน่มาร์ติเนสคนนี้ครับโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมครับเซฟจุดโทษพาทีมชาติอาร์เจนตินาคว้าแชมป์โลกนะแถมไม่พอรับรางวัลผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ไปด้วยแต่ว่าผู้รักษาประตูวัย30ปีอย่างเอมิเลโน่คนนี้ครับเจอกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยจากพฤติกรรมของเขาที่ฉลองแชมป์นะครับทั้งการนำรางวัลที่ได้เนี่ยมาวางไว้บนเป้าของตัวเองขอให้เพื่อนร่วมทีมอยู่ฉลองชั่วคราวเพื่อไว้อะไรแก่เอ็มบัปเป้รวมไปถึงการอุ้มตุ๊กตาทารกที่มีรูปหน้าของเอ็มบัปเป้ด้วยนะโอ้แล้วมาร์ติเนสครับจะกลับมารายงานตัวซ้อมกับแอสตันวิลล่าในวันที่29ธันวาคมนี้และจากอูนายเอเมรี่ครับบอกว่าพวกเขาจะมีการพูดคุยเรื่องการควบคุมอารมณ์ของเอมิเลโน่ด้วยล่าสุดครับดูเหมือนว่ากุนซืออย่างอูนายเอเมรี่เองเนี่ยค่อนข้างจะไม่พอใจเป็นอย่างมากนะครับแถมเหมือนว่าจะตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของเอมิเลโน่มาร์ติเนสเรียบร้อยแล้วด้วยในรายงานเขาบอกว่าอูนายเอเมรี่กุนซือคนนี้เนี่ยมองว่ามาร์ติเนสอ่ะเขาเป็นคนมีอารมณ์ร้อนมากๆและมีทัศนคติที่ร่วมงานด้วยกันยากแน่ๆต้องการจะขายนายประตูคนนี้ออกไปให้เร็วที่สุดนะฮะแถมไม่พอครับสื่อยังบอกนะว่าอูนายเอเมรี่ครับเลือกให้ยานซินส์โบโน่กับประตูของทีมชาติโมร็อกโกจากเซบีย่าเป็นตัวแทนของมาร์ติเนสด้วยนะโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับเอมิเลโน่มาร์ติเนสคนนี้ยังเหลือสัญญาในถิ่นวิลล่าปาร์คถึงปี2027นู่นนะครับซึ่งหลังจบฟุตบอลโลกเอเย่นของเขายอมรับว่าประตูอย่างเอมิเลโน่มาร์ติเนสคนนี้ครับมีเป้าหมายสูงต้องการเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกต่อไปนะฮะก็ต้องมาตามดูอนาคตยิ่งตอนนี้มาทำพฤติกรรมแบบนี้ไม่รู้ว่ากุนซืออย่างอูนายเอเมรี่จะคิดแบบนี้จริงๆหรือเปล่าแล้วทุกคนล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาให้ผมหน่อยสำหรับอนาคตของเอมิเลโน่มาร์ติเนสนะครับจัดไปเลยครับไวรัล